หลายคนเข้าใจดีว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยและกลไกของร่างกายนำไปใช้ได้จริงวันนี้เภสัชกรหญิงวิจิตราต้องสิริจะมาบอกเล่าเทคนิคให้ฟังสาระสำคัญเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เรากินในชีวิตประจำวันมันก็มีข้อน่ากลัวในสำหรับบางคนอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะดิฉันก็มั่นใจว่าหลายท่านก็บอกโอ้ยกินได้สบายจะได้ไม่ต้องมาซื้ออาหารเสริมกินแครอท3หัววันนี้พรุ่งนี้กินข้าวโพดอีก2ฝักวันมะรืนแครอท3หัวอีกวันนึงข้าวโพด2ฝักไหวมั้ยคะถามจริงมะเร็งที่พวกเรากลัวที่สุดอีกตัวนึงแล้วก็พบมากในกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน40ปีเป็นต้นไปโดยไม่เลือกเพศก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วทำอย่างไรจึงจะเลือกกินอาหารเสริมที่มันปลอดภัยเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่วันนี้ดิฉันขอแนะนำอินูลินนะคะ